ในบางครั้งเนี่ยมันก็เดาผิดก็มีใช่ไหมเราคิดว่ามันจะมีการต้องใช้ไฟเท่านั้นเท่านี้แต่ข้อจริงแล้วอย่างกรณีอย่างเนี้ยเราไม่มีใครคิดแล้วว่ามันจะเกิดปัญหาเรื่องของซัพพลายในอเมริกาแล้วก่อให้เกิดปัญหาลามไปเป็นปัญหาเศรษฐกิจที่มันหัวทิ่มลงเนี่ยนะมันก็พอเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยการใช้ไฟมันก็ลดลงไอ้วันที่เราทำ PDP เนี่ยเราไม่เห็นหรอกว่าจะมีปัญหาหนึ่งเกิดขึ้นก็คิดว่ามันจะโตไปเรื่อยๆเรื่องพยากรณ์เนี่ยนะครับว่าพยากรณ์ผิดเราก็ยอมรับเพราะว่าไม่เคยคิดว่าเศรษฐกิจมันจะเหลือ 0% อ่ะเราคิดว่าจะขึ้น 5% เศรษฐกิจนะครับอันนี้คือเศรษฐกิจเนี่ยไม่มีใครรู้ทุกคนก็ต้องยอมรับที่บอกว่าการพยากรณ์เนี่ยยังไงก็ไม่มีทางถูกอันนี้ซึ่งเรื่องนี้ก็จริงนะครับแต่ว่าเราก็ต้องพยายามทำให้มันใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดปัญหาของการพยากรณ์เนี่ยมันจะอยู่ที่ข้อมูลที่เราใส่เข้าไปเช่นเศรษฐกิจมันจะเติบโตเท่าไหร่ถ้าเศรษฐกิจเติบโต 1% คนจะใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ซึ่งตัวเลขเหล่านี้มันเป็นตัวเลขที่เราต้องมีการมารับฟังความคิดเห็นว่าข้อมูลที่ใส่เข้าไปตัวเลขที่ใส่เข้าไปมันสอดคล้องกับความเป็นจริงหรือไม่แต่ที่ผ่านมารัฐบาลไม่ได้มีการเปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นในส่วนนี้ก็คือว่าการวางแผนเนี่ยก็มีหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องไม่กี่หน่วยงานแล้วแผนที่อนุมัติไปเนี่ยก็เกิดขึ้นในช่วงปีที่แล้วซึ่งกระบวนการตัดสินใจเนี่ยการพิจารณาทางเลือกเนี่ยไม่ได้เปิดกว้างสักเท่าไหร่เวลาทำแผนทีเนี่ยมันก็มีทางเลือกน้อยมากคนรู้เกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคต่างๆการคิดค่าไฟต้นทุนนะฮะการสร้างรถไฟฟ้าอะไรทั้งหลายมันคนกลุ่มเดียวอ่ะเวลาจะไปติดตามตรวจสอบเนี่ยมันก็น้อยในขณะเดียวกันไอ้ฝ่ายที่เป็นฝ่ายนโยบายเนี่ยจำเป็นจะต้องให้ประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะวางแผนเพราะว่าสุดท้ายแล้วภายใต้ระบบเนี่ยผู้รับภาระเนี่ยคือผู้บริโภคเพราะงั้นประชาชนต้องเข้ามาตรวจสอบในการวางแผนในทุกลำดับขั้นเนี่ยแต่ที่ผ่านมาเนี่ยไอ้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยมันยังน้อยมากครับการมีส่วนร่วมเนี่ยผมคิดว่าก็มีส่วนสำคัญนะครับที่ต้องให้ความเห็นผ่านมาเนี่ยผมก็ใช้นักวิชาการอะไรต่างๆก็มาดมความเห็นอะไรต่างๆนะครับก่อนที่จะออกมาตัวเลขแล้วก็ไปรับฟังความเห็นครับก็คงมีกระบวนการรับฟังความเห็นระดับนึงนะครับที่ให้ทุกคนยอมรับถ้าเกิดที่ทุกคนยอมรับผมว่ามันก็ต้องออกมาให้ทุกคนได้ยินแหละออกมาให้ทุกคนถ้าทุกคนยังไม่ได้ยินทุกคนมันก็จะยังยอมรับไม่ได้เพราะทุกคนมันยังไม่ได้ยินมันก็เลยยังไม่ได้ยอมรับถูกไหมครับผมคิดว่ามันน่าจะมีการผ่านสื่อผ่านอะไรอันนี้พอจะเป็นไปได้ไหมครับยังให้แล้วเราก็มีผ่านสื่อผ่านอะไรนะครับแล้วก็จัดสัมมนาจัดอะไรครับจริงไหมครับคุณผู้ชมที่ผ่านมามีใครเคยได้ยินว่ามีการขอความคิดเห็นเรื่องแผน PDP ผ่านสื่อไหนบ้างหรือเปล่าหรือเอาแค่เรื่องการพยากรณ์ไฟฟ้ามีคุณผู้ชมคนไหนเคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนไหมครับเอาละครับบรรยากาศรายการเราชักจะร้อนแรงขึ้นทุกทีแน่นอนครับว่ายังมีอีกหลายแง่มุมของแผน PDP ที่คุณยังไม่เคยรู้มาก่อนและเราเชื่อว่าคุณอยากรู้แน่เราจะมาติดตามเรื่องนี้กันต่อในสัปดาห์หน้าครับ